นน้อยเกิดมาเป็นกำพร้อยมันหน้าน้อยหน้าต่ำอยู่ตามเวรตามกรรมมันเลือกเกิดบ่ได้ต้องนอนไห้แทบสู้คืนนอนสะอื้นแม่บ่มีโอ้ยเด้น้องบ่ถือไปพ่อหัวใดถือผู้ใดต้องนอนให้เจ็บใจชาติทั้งชาติว่าหนีหรือคนแสนสิเป็นกระบอกตายครอบครัวหนึ่งนั้นพ่อได้คือป้าสมมาทุกลูกสาวมีสองคนแต่ว่ายังน้อยพ่อกับพ่อยมาตายซ้ำจักเป็นกรรมที่ตอนนั้นเหลือแต่แม่เสาหลักหักพับแล้วเฮือนน้อยกับพ่อฮิเซ่แม่นทุกยากแท้เด้ยังมีแม่คอยปูโปกตกมาหลังอีก3ปีแม่มีอันเป็นไปป่วยโซเป็นไข้อะนาไมก็ใกล้แท้6กิโลถ้าแม่ยังมาถ้ารถประจำทางอะนาไม่เพิ่นตรวจแล้วกลับบ้านบัดทำมาลูกผู้น้อยนั่งท่าถามว่าแม่ใครบอกแม่บอกพ่อทุเลาลงให้แม่นอนก่อนเด้อล่ะเดิกเดิกมาลูกสาวนอนทั้งสองข้างทางกลางนั้นแม่แม่เนื้อนอเดิกเดิกมากกว่านั้นแม่อาการเจ็บป่วยไข้เล่านั้นก็เปลี่ยนไปเสียงแม่ว่าลูกแม่เอ๋ยให้ยับมาไกลๆฟังแม่อย่าสับสนเป็นผู้หญิงทั้งสองคนไม่อยากแย่กันแท้อย่าลังเกอย่าตีดวงประคองกันอย่าโปรดเด้อลูกแม่แม่บ่ยังดอกลูกลูกลาเดี๋ยวนี้แม่เมื่อยลายใจเหลือทอสังกอนสิลาเอ่ยอย่าให้เสียงดังเด้อเพิ่นสิสั่งให้เฮียนไก่แม่ตายไปวิญญาณคงลอยลงคนเรียกว่าเป็นได้ความหักความห่วงแม่สิเป็นนกเขาฟ้าหาเจ้าอย่าสั่นสายนกเขาห้องเจ้าอย่าด่าพี่พานห้องเด็กเด็กพอนพอนเจ้าอย่าด่านอพี่เป่าเมื่อแม่คิดพอดเจ้าขันแก้วแม่แบมาคำว่าจะสุดท้ายเป็นเสียงไม้เป็นเสียงแผ่วตาเริ่มหัวตัวสงบแน่คนในเกือกกิ่งไปเช่าบ้านเพิ่นจังมาเอาละบัดนี้เห็นพ่อลุงแม่ป้าเพิ่นมาซอยงานศพจบจากงานเย็นดีบ่อนนี้ติมันแสนเศร้าบ่มีเสียงไผบ่นอนเพิ่นพ่อเป็นThank you.
ังอยู่น้ำตาไหลบ่เอื้อนจักสิห่างไว้จังใดให้รอดน้องที่บ่ห่างเจ้ารอดน้องวันสูญเสียใดชีวิตมันใหญ่หลวงเอาหายBye.
กุหลาบแดงเอาฟังยกกันพี่น้องครับยกเหนื่อยยกสักวันนะครับแต่ยังไงสิพ่อก็พระเอกดีคอมเมนต์มีไผ่มาแน่นอนจ้ะ